ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอร้านพิษสีเขียวหยกนั่นดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงความน่ากลัวของพลังธรรมชาติแต่พลังธรรมชาติไม่ได้ยกระดับขึ้นนั้นเทียบไม่ได้เลยกับระดับก่อนหน้านี้ของมันก่อนหน้านี้มันเหมือนสายน้ำเล็กๆแต่ตอนนี้มันเหมือนกับแม่น้ำขนาดยักษ์พลังธรรมชาติพุ่งมาอย่างรวดเร็วราวกับปลาใหญ่ที่กำลังจะกินปลาเล็กกลืนปราณพิษสีเขียวหยกไปส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งของปราณพิษสีเขียวหยกไม่อาจทำอะไรได้และถูกทำลายลงไปความแตกต่างของพลังธรรมชาติก่อนและหลังยกระดับช่างมากยิ่งขั้นที่7ของพลังธรรมชาตินั้นทรงพลังกว่าขั้นที่6ของพลังธรรมชาติมากนักหลังจากตรวจสอบซ้ำอีกครั้งว่าปราณพิษสีเขียวหยกได้หายไปหมดแล้วชิงสุยก็รู้สึกโล่งใจในตอนนี้จากนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกถึงพลังธรรมชาติซึ่งยกระดับขึ้นซึ่งทำให้แรงกดดันของเขามากขึ้นเช่นกันการกดดันด้วยกลิ่นอายจิงสุยพยายามที่จะหยุดลมปราณของเขารวมถึงกลิ่นอายทั้งหมดของเขาด้วยพลังธรรมชาติเพียงหลังจากมันได้มาถึงปราสาทแก้วและผสมเข้ากับพลังวิญญาณของเขาก่อนที่พวกมันจะพุ่งออกไปอีกครั้งนี่มันทรงพลังอย่างยิ่งจิงสุยรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นอายแต่ยังคงมีความรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ราบรื่นและก็รู้สึกเหมือนหลายสิ่งที่ผสมปนเปกันไปอาจเป็นเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาใช้มันจากนั้นชิงสุยก็พยายามอีก 2-3 ครั้งและเรียนรู้มันมากขึ้นการกดดันด้วยกลิ่นอายโดยการใช้พลังธรรมชาติเพื่อที่จะพอนำพาพลังปราณแห่งสวรรค์และโลกออกมาและใช้พลังจากสวรรค์และโลกนี้ในการกดดันศัตรูความสามารถนี้มีเพียงขั้นที่7ของพลังธรรมชาติเท่านั้นที่มีเมื่อกลิ่นอายของศัตรูถูกกดดันพลังปราณของเขาก็จะโดนกดดันไปด้วยและนำมาซึ่งความปราชัยอย่างแน่นอนสิ่งที่เห็นได้บ่อยคือผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งใช้กดดันผู้ฝึกตนที่ด้อยกว่าพันธนาการจิตก็เช่นกันมันเป็นการใช้ความกดดันเพื่อสะกดศัตรูเอาไว้เมื่อกดดันได้มากพอบางครั้งเพียงกลิ่นอายอย่างเดียวก็สามารถสังหารศัตรูได้มันอาจจะใช้พันธนาการและอาจทำให้ศัตรูสูญเสียแรงจูงใจในการสู้รบได้สิ่งที่ชิงสุยต้องการฝึกฝนในตอนนี้คือพลังรูปแบบวิหกศักดิ์สิทธิ์โดยใช้พลังธรรมชาติเพื่อเป็นแนวทางให้พลังวิญญาณเพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นรากฐานรวมถึงการใช้มันกดดันศัตรูที่อยู่ในระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าในการต่อสู้เขาค่อยคุ้นเคยกับพลังที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เขามีวิธีการใช้พลังรูปแบบวิหกศักดิ์สิทธิ์นี่คือเคล็ดวิชาต่อสู้จากรูปแบบวิหกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้ปรากฏขึ้นหลังจากชิงสุยได้เข้าสู่ระดับพลังปราณจักรพรรดิหลังจากที่พลังธรรมชาติของเขาได้ยกระดับเข้าสู่ขั้นที่7ทำให้ชิงสุยรู้สึกว่าเขาสามารถฝึกฝนมันได้ในตอนนี้พุ่งทยานออกไป 90,000 ลี้บนท้องฟ้าว่ากันว่าวิหกศักดิ์สิทธิ์ในตำนานสามารถเดินทางได้ถึง 90,000 ลี้ในการกระพือปีกแต่ละครั้งของมันความเร็วของมันเทียบได้กับทักษะย่าง99เทวาของชิงสุยก่อนที่จะยกระดับขึ้นไม่ว่าชิงสุยจะจดจ่ออยู่ที่ใดก็ตามจะมีคลื่นปรากฏขึ้นบนอากาศเป็นระลอกลอกนี่เป็นความกดดันซึ่งเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได้มันเป็นการเคลื่อนไหวของพลังวิญญาณและคล้ายคลึงกับผลของเครื่องรางสะบั้นหัวใจแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดความสามารถในการใช้มันของเขาดีขึ้นเรื่อยๆพลังรูปแบบวิหกศักดิ์สิทธิ์ใช้สำหรับผู้ที่มีพลังวิญญาณและสภาพจิตใจอ่อนแอได้อย่างดียิ่งอย่างไรก็ตามไม่ว่าคนผู้นั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดย่อมได้รับผลของมันอย่างแน่นอนเขาไม่รู้ว่าเขาได้ใช้เวลาของดินแดนหยกยุพราชอมตะไปแล้วครึ่งหนึ่งเขาสามารถใช้พลังรูปแบบวิหกศักดิ์สิทธิ์ได้ในตอนนี้
ย่างไรก็ตามเขายังคงต้องใช้เวลาอีกก่อนที่เคล็ดวิชานี้จะไปถึงระดับขั้นแรกเริ่มได้แรงกดดันดังกล่าวจะไม่อาจเพิ่มขีดความสามารถของเขาได้และเป็นความรู้สึกเท่านั้นมันจะลดความแข็งแกร่งของศัตรูได้มากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าความแข็งแกร่งของศัตรูมีมากเพียงใดตรวจสอบระฆังสถานจิตมาถึงระดับที่ค่อนข้างสูงและกำลังจะยกระดับขึ้นอีกครั้งแต่ยังไม่สำเร็จในตอนนี้อย่างไรก็ตามชิงสุยไม่ได้นำมันติดตัวไปและเพียงตรวจสอบมันเท่านั้นส่วนเรื่องว่ามันจะยกระดับขึ้นหรือไม่นั้นเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้มากนักหยกผสานวิญญาณได้ยกระดับจากระดับแรกไประดับ3ไปถึงดินแดนแห่งการอย่างรูนี่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ความก้าวหน้าของหยกผสานวิญญาณนั้นช้าที่สุดแต่พลังเมื่อมันยกระดับขึ้นทรงพลังอย่างยิ่งตะเกียงร้อยวิญญาณนั้นยังคงใกล้จะยกระดับขึ้นความก้าวหน้าของสมบัติชิ้นนี้นั้นค่อนข้างช้าและเป็นไปได้ที่มันจะไม่ยกระดับขึ้นอีกเลยแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานยายแมงมุมพิษหยกทมิฬก็ยกระดับขึ้น1ระดับไปถึงระดับ5จิงสุยเห็นว่าแต่ละระดับของสมบัติชิ้นนี้นั้นแตกต่างกันอย่างยิ่งแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาสนใจเพียงระดับของมันและรู้ว่าใยแมงมุมพิษหยกทมิฬอยู่ในระดับ5มากกว่าก่อนหน้านี้อยู่1ระดับเชือกตรึงอสูรก็ยกระดับขึ้น1ระดับไปถึงระดับ7มันดูหนากว่าก่อนหน้านี้ถึง2เท่าและมีสีที่เข้มขึ้นเขาสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันอยู่ในระดับ7ขั้นของการสยบมังกรกำราบพยัคฆ์มันใช้งานร่วมกับระฆังสถานจิตได้แต่นั้นก็หลังจากที่มันอยู่ในระดับ8ขึ้นไปหลังจากเข้าสู่ระดับพลังปราณจักรพรรดิจิงสุยก็ตระหนักได้ว่าสมบัติต่างๆที่เขามีนั้นอ่อนแอลงเรื่อยๆและไม่มีพลังมากพอที่จะใช้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายได้เว้นเสียแต่ว่าจะใช้พวกมันได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเหมือนกับที่ใยแมงมุมพิษหยกทมิฬและใยแมงมุมพิษกัดกร่อนของแมงมุมอสูร5เสียนสามารถใช้ร่วมกันได้หากใช้ใยแมงมุมพิษหยกทมิฬเพียงอย่างเดียวผลที่ออกมานั้นย่อมต่ำยิ่งนักขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้มันยกระดับขึ้นมาหนึ่งระดับความสามารถของมันควรจะมากขึ้นในตอนนี้และมันน่าจะดูดซึมพิษได้ดีขึ้นหลังจากนั้นระยะเวลาหนึ่งชิงสุยก็จุ่มมันลงในยาพิษและปล่อยให้มันดูดซึมพิษไปในระหว่างหยุดพักเมื่อชิงสุยฝึกฝนพลังรูปแบบวิหกศักดิ์สิทธิ์เขาจะพยายามปราณจักรพรรดิเพิ่มเข้าไปแต่พบว่ามันปะทะกับพลังธรรมชาติและปราณที่แข็งแกร่งทั้งสองสายไม่อาจรวมตัวกันได้จากนั้นเขาก็ละทิ้งความคิดที่พยายามจะรวมพวกมันเข้าด้วยกันเมื่อชิงสุยออกไปก็เป็นเวลาบ่ายแล้วเขาเดินออกจากห้องของเขาและเห็นมู่ชิงที่นั่งอยู่ในศาลาข้างล่างเมื่อชิงสุยมองไปยังนางนางก็เหมือนจะรู้สึกได้เช่นกันและหันศีรษะมานางยิ้มออกมาและใบหน้าของนางทำให้โลกของชิงสุยนั้นสว่างขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาก่อนชิงสุยเดินไปนั่งตรงข้ามนางเจ้าหิวหรือไม่อยากจะกินอะไรสักหน่อยหรือไม่มู่ชิงมองไปยังชิงสุยและถามด้วยรอยยิ้มไม่ได้ทานข้าวสักมื้อย่อมไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับผู้ฝึกตนหรอกเมื่อข้าได้เห็นเจ้าไม่ว่าข้าจะรู้สึกหิวมากเพียงใดข้าก็ไม่หิวอีกเลยจิงสุยกุมมือของมู่ชิงที่อยู่บนโต๊ะหินและยิ้มคนง่วงเง่าเช่นเจ้าทำได้เพียงเอาใจข้าก่อนที่จะจากไปมู่ชิงมองไปยังชิงสุยโดยไม่กระพริบตาแม้ว่านางจะยังคงยิ้มชิงสุยรู้สึกได้ว่านางกำลังผิดหวังชิงหรือเจ้าอยากจะตามข้ากลับไปชิงสุยคิดครู่หนึ่งและกล่าวข้ามีความสุขอย่างยิ่งที่ได้พบกับเจ้ายิ่งไปกว่านั้นข้าเป็นภรรยาของเจ้าและต้องอยู่กับเจ้าในภายภาคหน้าในตอนนี้ข้าไม่อาจละทิ้งตระกูลมู่ไปได้สัญญากับข้าหากเจ้ามายังมหาทวีปราชันเหนือฟ้าเจ้าต้องมาพบข้าที่นี่มู่ชิงก้มหน้าลงนางไม่อยากให้ชิงสุยเห็นความอ่อนแอและด้านที่เปราะบางของนาง
จ้าเป็นภรรยาของข้าแม้ว่าข้าจะไม่มีเหตุให้ต้องมาที่มหาทวีปราชันเหนือฟ้าข้าก็จะมาพบเจ้าชินสุยไม่อยากจากนางไปแต่เขายังคงมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำในอีกไม่กี่ปีนี้ด้วยคำพูดของเจ้าจิงเอ๋อสุขใจยิ่งมู่ชิงเงยหน้าขึ้นดวงตาของนางยังคงเปียกปอนขณะที่นางยิ้มและกล่าวขึ้นพวกเราแต่งงานกันแล้วแต่ชิงเอ๋อยังไม่ยอมเรียกข้าว่าสามีข้ากำลังจะจากไปในเร็วๆนี้มาเถอะกล่าวใช้ข้าได้ยินหน่อยจิงสุยยื่นตัวออกไปหานางด้วยคำบนโต๊ะหินนี้ก่อนจะยิ้มขึ้นข้าไม่ทำมู่ชิงยังคงเขินอายเช่นนั้นก็มีอีกทางเลือกเจ้าลองเรียกข้าว่าพี่ชายที่รักชิงสุยยิ้มขณะกล่าวขึ้นข้าแก่กว่าเจ้าเจ้าจอมวัยร้ายมู่ชิงหยิกชิงสุยอย่างเกรี้ยวกราดและก็ยิ้มออกมาอย่างรวดเร็วชิงสุยได้มานั่งข้างนางแล้วโดยที่นางไม่รู้ตัวเจ้าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนี้มิเช่นนั้นสามีของเจ้าจะมอบความสุขให้แก่เจ้าในที่แห่งนี้ชิงสุยมองไปยังมู่ชิงที่ใบหน้าแดงฉานเจ้ากล้าเจ้าอยากลองไหมล่ะมือซ้ายของชิงสุยพุ่งไปใต้ร่มผ้าของนางอย่างชำนาญเวลาสองวันผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้ผู้คนจำนวนมากของตระกูลมุ่งมาอยู่ที่นี่และยังมีผู้คนบางส่วนจากตระกูลกระบี่ศักดิ์สิทธิ์ตงเหยียนและซุนเหยียนก็อยู่ที่นี่เช่นกันชิงสุยและมู่ชิงยืนเคียงข้างกันวันนี้เป็นวันที่ชิงสุยจะจากไปชิงสุยโปรดระมัดระวังด้วยเจ้าห้ามลืมข้านะมู่ชิงให้ชิงสุยกุมมือนางและกล่าวขึ้นข้าจะคิดถึงเจ้าทุกวันเจ้าต้องระวังตัวเช่นกันฝึกฝนรูปแบบต่างๆและท่าเท้าในทุกๆวันมันสำคัญอย่างยิ่งชิงสุยเน้นย้ำอีกครั้งข้ารู้ดีอย่าห่วงไปเลยแม่นางอี้มาแล้วมู่ชิงยิ้มและกล่าวขึ้นมีหกสีขาวขนาดยักษ์บินมาทางพวกเขาพร้อมกับอี้เหอที่อยู่บนนั้นมันบินมาเหนือตระกูลมู่อย่างรวดเร็วและค่อยๆร่อนลงช้าๆร่างอันงดงามที่ลงมานั้นราวกับเทพธิดาที่ลงมาจากสวงสวรรค์ผู้คนจำนวนมากต่างตกตะลึงพวกเขาทักทายกันอย่างสุภาพและชิงสุยก็กอดมู่ชิงแน่นๆก่อนจะปล่อยนางและโบกมือในตงเหยียนและซุนเหยียนอยากจะไปส่งพวกเขาแต่ก็โดนชิงสุยปฏิเสธพวกเขาเป็นพี่น้องกันแล้วดังนั้นเหตุใดจึงต้องมีเรื่องขัดข้องใจกันอีกเป็นครั้งที่สองชิงสุยเรียกวิหกเพลิงออกมาโบกมือลาคนอื่นๆพร้อมกับบินออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมอี้เหอวิหกเพลิงและวิหกสีขาวขนาดยักษ์ของอี้เหอบินอยู่เคียงข้างกันเมื่อสัตว์อสูรทั้งสองตัวอยู่เคียงข้างกันพวกมันดูเหมือนกับแผ่นดินขนาดใหญ่ที่กำลังบินอยู่เมื่อคิดว่าเขากำลังกลับบ้านชิงสุยก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเพราะเขาคิดถึงครอบครัวของเขากลิ่นหอมเจ้ามายังจมูกของเขาและทำให้เขาต้องหันกลับไปมองและพบกับอี้เหอที่ยืนอยู่ด้านหลังเขาพร้อมกับรอยยิ้มข้าอยากจะพูดคุยกับเจ้าอี้เหอยิ้มและมองไปยังชิงสุยข้าไม่คิดว่าแม่นางอี้จะข้ามมาที่นี่ชิงสุยลูบจมูกของเขาเมื่อใดก็ตามที่เจ้าลูบจมูกนั่นหมายความว่าเจ้าไม่ได้พูดความจริงเจ้ายังไม่อาจเปลี่ยนนิสัยของเจ้าไปได้อี้เหอเข้ามาใกล้ชิงสุยอย่างรวดเร็วราวกับว่านางได้พบความรู้สึกจากอดีตชิงสุยตกตะลึงครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มขึ้นข้าพูดจริงแม่นางอี้มีเรื่องสำคัญอันใดที่กำลังจะเกิดขึ้นในห้ามหาทวีปหรือไม่ชิงสุยคิดครู่หนึ่งและกล่าวทั้งห้ามหาทวีปย่อมไม่ได้สงบสุขตลอดไปมันมีเรื่องของการชิงดีชิงเด่นและเหล่านิกายที่แข็งแกร่งและเหล่าตระกูลขุนนางชั้นสูงที่จะผูกขาดพื้นที่ทรัพยากรส่วนใหญ่และใช้อำนาจบังคับอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามไม่มีตระกูลหรือนิกายใดที่เป็นใหญ่ได้อยู่เสมอดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่จะมีการสังหารครั้งใหญ่เกิดขึ้นในทุกวันอี้เหอใส่ศีรษะของนางและกล่าวขึ้นแล้วเหตุใดจึงมีข่าวลือว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่จะก่อความวุ่นวายครั้งใหญ่ขึ้นในห้ามหาทวีปในไม่ช้านี้
อาจจะมียอดฝีมือที่ทรงพลังและทรงอำนาจเข้าร่วมในครั้งนี้ชิงสุยของวอดคิ้วอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงข่าวลือและทั้ง5มหาทวีปก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่ยิ่งนักจนยากที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข่าวลือก็คือข่าวลืออย่างไรก็ตามมีซากโบราณสถานได้ถูกค้นพบที่มหาทวีปสัมพันธมิตรตอนนี้มันยังถูกผนึกไว้อยู่ประมาณการว่าอีก3ปีหลังจากนี้ผนึกจะอ่อนกำลังลงและเหล่ายอดฝีมือจากทั้ง5มหาทวีปย่อมมารวมตัวกันที่นี่พี่เหอคิดครู่หนึ่งและกล่าวขึ้นซากโบราณสถานงั้นหรือชิงสุยประหลาดใจนี่เป็นสิ่งที่หลายหลายคนเคยรู้จักหรือเคยได้ยินมาอาจจะมีรูปปั้นหรือรูปสลักของเทพเจ้าที่งดงามแต่เมื่อเทียบกับซากโบราณสถานมันเหมือนกับหยดน้ำเทียบกับมหาสมุทรแรงกดดันโดนรอบรูปปั้นหรือรูปสลักของเทพเจ้านั้นจะทรงพลังอย่างยิ่งแต่ซากโบราณสถานจากตำนานนั้นอันตรายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นยิ่งใหญ่อย่างยิ่งที่แห่งนั้นจะเต็มไปด้วยกับดักและอันตรายมากมายตราบใดที่สมบัติแห่งสวรรค์และโลกจิตวิญญาณของสัตว์อสูรอาวุธศักดิ์สิทธิ์และสมบัติอื่นๆยังไม่หมดลงไปด้วยโชคเพียงเล็กน้อยหากผู้ใดสามารถรอดชีวิตออกจากที่แห่งนั้นได้ชีวิตของพวกเขาอาจจะเปลี่ยนไปตลอดกาลอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ